แบนจนเพื่อนทักว่าทำไมเวลายิ้มมันจะหมูบานจ้ะเกตทำกับคุณหมอกฤษโซวอนคลินิกนะคะทรงสวยถูกใจเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะให้คะแนน10เต็ม10เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเกตเองนะคะวันนี้นะคะเกตจะมารีวิวจมูกหลังทำครบ1เดือนกับทางโซวอนคลินิกนะคะปัญหาจมูกหลักๆก่อนที่เกตจะทำจมูกเนี่ยก็คือแบบเวลายิ้มจมูกแบบจะแบนมากจะบานมากจนเพื่อนทักว่าทำไมเวลายิ้มมันจมูกบานจังอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้เราเสียความมั่นใจไปเลยเราก็ได้ทำการเสิร์ชหาข้อมูลค่ะก็ได้ไปเจอกับผลงานของคุณหมอทางโซวอนคลินิกค่ะก็คือเกตก็คือชอบมากเกตก็เลยตัดสินใจทำกับทางโซวอนคลินิกจมูกเกตนะคะจะเป็นทรงสโลปปลายพุ่งค่ะใช้เป็นซิลิโคนพรีเมียมบวกกับการเย็บอินเตอร์โดมนะคะเกตทำกับคุณหมอกฤษโซวอนคลินิกนะคะก็คุณหมอประเมินใบหน้าแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากๆเลยค่ะไอ้นี่นะคะก็คือผลลัพธ์ที่เกตได้ไปทำมานะคะทุกคนทรงสวยถูกใจเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะตอนนี้คือเกตมีความมั่นใจเต็มร้อยแล้วค่ะทุกคนเพื่อนก็ไม่ล้อแล้วอะไรอย่างนี้ให้คะแนน10เต็ม10เลยค่ะทุกคนถ้าเกตมีความฝันอย่างหนึ่งคืออยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์หลังจากนี้ก็คือกล้ารับงานแล้วค่ะทุกคนเผื่อว่าใครอยากจะทำเกตแนะนำให้ทำที่โซนคลินิกนะคะบ๊ายบาย